ถ้าไม่เจริญสตินี่จะตกนรกไหมคะคือทำบุญเฉยทำบุญเฉยมันก็ไม่แน่นอนชีวิตมันยังไม่แน่นอนมันคือทำบุญบ้างให้ทานบ้างสวดมนต์ไหว้พระบ้างคือถ้ามีเวลากับท่านไม่มีเวลาก็ไม่ทำอย่างนี้ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสพ้นอุบายได้แน่นอนยังเป็นยะถากรรมหรือยะถากรรมคือเวลามีเรื่องไม่สบายใจก็ฟังเทปธรรมะก็สบายใจขึ้นแค่นี้ไม่พอใช่ไหมมันก็ไม่พอหรอกเพราะว่าเวลาเราจะตายเนี่ยมันโดนทั้งกิเลสมันดึงเราไปทั้งเจ้ากรรมในเวรบาปกรรมทั้งหลายที่เราไปทำไว้มันเป็นภาพมาสร้างมโนภาพลวงตาดวงใจความกลัวตายความยึดถือความห่วงใยสารพัดที่จะประเดประดังเข้ามาตอนนั้นเนี่ยลำพังที่เราแก้ใจสบายเอาไม่อยู่มันจะไขว่คว้าอากาศหมดเนี่ยเพ้อและไขว่คว้าอากาศหมดที่สุดเราไปไม่ดีสักคนพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไปอบายเกือบทั้งหมดเนี่ยพวกที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตตายแล้วเนี่ยคือไปอบายที่เกิดทั้งหมดแล้วมีเปอร์เซ็นต์เท่ากับดินในขี้และพระองค์เท่านั้นเนี่ยที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตายแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกไปอบายหมดนะโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกนี่เดียวเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดินในขี้และพระองค์พวกมนุษย์ทั้งหลายเปรียบได้กับดินในพื้นปฐพีทั้งหมดดังนั้นโอกาสที่เราจะตายจากมนุษย์แล้วจะกลับมาอีกโดยไม่ตกอบายแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกยากที่สุดในโลกแล้วโอกาสแทบไม่มีอีกแล้วคือเหมือนกับว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งนี้ก็คือแจ็คพอตเปรียบเหมือนถ้าเทียบกับคนที่เขาชอบเล่นหวยเล่นกันอะไรนะแจ็คพอตที่สะสมรางวัลใหญ่อะมันแตกแล้วเราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วโอกาสที่ได้รางวัลแจ็คพอตแตกแล้วเนี่ยจะกลับมาแตกอีกสักคนเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมยากที่สุดในโลกแล้วดังนั้นแต่มันอย่างนั้นแหละโอกาสที่เราตายจากมนุษย์แล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่มีหรอกต้องคิดเลยว่าไม่มีอ่ะพุทธเจ้าตรัสว่ายากที่สุดในโลกนั่นแหละคือมาแล้วก็คือแล้วเลยจบแล้วก็ไปชดใช้ตามกิเลสของตัวเองไปคือพระสาวกทั้งหลายก็เลยกราบทูลถามพุทธเจ้าว่าโอ้โหขนาดตั้งใจว่าจะไม่ไปอบายจะมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาอีกมันยังไม่ได้เลยเหรอพระองค์ว่ามันเอาชนะกิเลสในใจตนได้หรือเปล่าล่ะกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกิเลสทางความคิดเนี่ยเราไม่เพลินใจไปกับมันได้ไหมล่ะถ้าเราเนี่ยยังมีความเพลินใจไปกับมันโอกาสยังยากอยู่ที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เพราะผู้ที่ไปอบายทั้งหมดคือเพลินใจเป็นนันทิมีความเพลินใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินคิดเพลินดูเพลินฟังเพลินเล่นโทรศัพท์มือถือมันมีโอกาสแบบนี้ก็ไปอบายมันนั่นเนี่ยต้องเอาชนะกิเลสในใจตนนันทิถ้าไม่ปล่อยให้เพลินใจโอกาสไม่บรรลุนิพพานยังมีโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์มาพัฒนาต่อยอดให้สิ้นความยึดมั่นถือมั่นถ้ายังเป็นนันทิอยู่ต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินคิดเพลินปรุงแต่งไปไม่มีหรอกโอกาสจะกลับมายากที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายที่กลับมาไม่ได้ก็เพราะนันทินี่แน่กิเลสนี่แน่มันลากออกไปหมดในทุกขณะปัจจุบันเราก็ดูในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยถ้าทุกขณะปัจจุบันเรายังให้มีความเพลินใจไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินคิดเพลินปรุงแต่งไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างมีก่อนเกาะเกี่ยวพัวพันติดรักติดชังยากที่เราเนี่ยจะไม่ตกอบายไม่ต้องว่ายากจะกลับมาไปดูนะยากที่จะไม่ตกอบายมันเป็นตกอบายแง่ๆมีทางเดียวเท่านั้นแหละต้องตามมีความรู้สึกการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อมาปฏิบัติธรรมให้มันพ้นไปในปัจจุบันได้ไม่ได้ก็ยังน้อยๆมันได้โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์จะน้อยๆมันได้ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมันจะได้ไปต่อสายอีกไม่เกิน7ชาติกับบรรลุพระนิพพานไปเพราะโอกาสเท่านั้นน่ะที่มาเกิดเป็นคนน่ะที่จะมีโอกาสมากที่สุดเทวดาก็มีโอกาสบรรลุธรรมได้แต่มนุษย์เนี่ยก็มีโอกาสได้มากเพราะว่ามนุษย์อยู่ในร่างที่มีทั้งทุกข์และสุขปนเปผสมกันทุกข์โศกเศร้าดีใจเสียใจมีร่างกายที่เป็นของสกปรกเน่าเปื่อยผุพังมีสิ่งที่สกปรกเป็นหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวเจาะรูอะไรออกมาจากผิวหนังนี้มีขี้ไหลมาหมด
จาะรูตามีขี้ตาเจาะรูหูมีขี้หูเจาะรูจมูกมีขี้มูกเจาะรูปากมีขี้ฟันเจาะรูทวารหนักทวารเบามีอุจจาระปัสสาวะไหลออกมาเหม็นไปหมดเลยเจาะรูตามผิวหนังเจาะรูเหงื่อมีขี้เหงื่อขี้รังแคไหลออกมาเต็มหมดทุกรูที่เจาะมามีขี้ไหลออกมาหมดเหม็นหมดเลยแล้วรักการปลาจะกินกินเนี่ยเรากินข้าวต้มอยู่กินข้าวอยู่ขี้ที่ไหลออกมาตามทวารของแต่ของคนที่เรารักอ่ะเอามาตกใส่ข้าวเราอ่ะกินไม่ลงแล้วเนี่ยเรารักปลาจะกินกินแต่กินไม่ลงเห็นไหมลงไหมขี้เขาไหลออกมาทางทวารไหนเอามาใส่ข้าวเราเห็นปุ๊บตอนหน้าตาเข้ามาใส่เออเธอรักฉันปลาจะกินกินช่วยกินของฉันหน่อยกินลงไหมนี่แน่เรานำมาพิจารณามากมากเราจึงจะเห็นว่านี่เนี่ยเรายังลุ่มหลงอยู่โอกาสที่ไปอบายถ้าเราน้อมพิจารณามากๆเราก็จะสิ้นอบายได้ดังนั้นโอกาสของมนุษย์จึงเป็นโอกาสทองที่มาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสทองคือมีโอกาสที่พิจารณาเห็นความสกปรกความไม่เที่ยงได้ชัดเจนมากกว่าเทวดากายเขาเป็นทิพย์เขาพิจารณาได้ยากที่เห็นความสกปรกของร่างกายเขาพิจารณาได้ยากแต่เทวดาที่มีบุญกุศลปฏิบัติมามากแล้วบุญบารมีสั่งสมมาเยอะแล้วเขาก็ไปต่อสายอีกหน่อยก็คือปล่อยวางสังขารปรุงแต่งทั้งหมดทั้งกายทิพย์ร่างกายทิพย์ปรุงแต่งเป็นกายทิพย์และจิตทิพย์จิตที่มีความคิดอยู่ตอนปรุงแต่งที่เป็นจิตทิพย์ปล่อยวางกายและจิตกายทิพย์จิตทิพย์เขาก็พ้นจากทุกข์ไปได้เหมือนกันที่แต่ยากกว่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีร่างกายหยาบที่เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นของสกปรกสิ้นความยึดมั่นถือมั่นได้ง่ายกว่านั้นเทวดาเนี่ยถ้าไม่มีบุญวาสนาบารมีจริงๆก็จะติดอยู่ในความสุขเพราะว่ามีความสุขมากกว่าความทุกข์มีความทุกข์เฉพาะจิตใจของตัวเองที่ไปยึดได้เป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของในโลกของทิพย์เท่านั้นเองแต่ไปยึดหยาบๆก็ไม่มีแต่ก็ยังยึดคู่ครองยึดอะไรกันอยู่เหมือนกันแต่ไปยึดในกายทิพย์ยึดจิตทิพย์นั้นมนุษย์เนี่ยจึงมีกายหยาบที่พิจารณาได้ชัดเจนแล้วก็พ้นทุกข์ได้ง่ายโอกาสทองนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อนี่แน่เพื่อมาพิจารณาเห็นธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายจิตใจของเราและของคู่ครองของเราของคนอื่นที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายนี้มีเป็นหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวที่ท่านกล่าวพระองค์กล่าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเยซูท่านกล่าวเป็นร่างกายเนี้ยเป็นหนังผืนหนังแผ่นเดียวหุ้มขี้ไว้ภายในเหมือนกับเป็นถุงหนังที่มีขี้อยู่ภายในแล้วก็ถุงหนังนั้นน่ะแล้วแต่จะบรรจงวิจิตหน้าตาที่เปลี่ยนไปวาดหน้าวาดคิ้ววาดจมูกปากวาดรูปร่างที่เปลี่ยนไปในถุงหนังนั้นแต่ภายในถุงหนังนั้นทุกคนเหมือนกันคือหุ้มขี้ไว้ข้างในเหมือนกับตุ๊กตาที่มีรูปร่างเขาวาดคิ้ววาดปากวาดจมูกแต่งตัวไว้ที่สวยงามวาดตุ๊กตาไว้แต่ละคนสวยบ้างขี้เหร่บ้างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันแต่ภายในตุ๊กตาเหมือนกันคือขี้ทั้งนั้นคือตุ๊กตาที่บรรจุขี้ไว้เจาะรูตรงไหนของตุ๊กตาออกมาขี้ไหลมาทุกรูนี่พระองค์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านตัดไว้พี่นายเห็นตรงนี้จึงสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวเราและของในคู่ครองและผู้อื่นค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปใจคลายไปจนปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นหมดสิ้นหนังคุ้มขี้แผ่นเดียวเหมือนกับถุงหนังเนี่ยหรือตุ๊กตาที่วาดที่ว่าจมูกวาดปากวาดที่มีรูปร่างต่างกันแต่ตุ๊กตานี้ภายในเหมือนกันจุบรรจุขี้ไว้เจาะรูไหนออกมามีขี้ไหลออกมาทุกรูขี้นั้นเนี่ยเรากินข้าวอยู่เอาขี้นั้นเนี่ยของเขาที่เรารักมากรุ่มหลงมากเอามาใส่ในจานข้าวต้มเราจานข้าวเราเห็นเขามาใส่แล้วช่วยกินของฉันหน่อยพวกจะแตกกินไม่ลงแล้วรักกันมากพอจะเกิดกินที่ไหนมากเท่านะยังไม่ตายยังรังเกียจกันที่ขนาดนี้ถ้าตายแล้วจะขนาดไหนไม่กล้าแม้แต่อยู่ในบ้านมีคู่ครองคนบ้านตัวเองสร้างไว้สวยงามไม่อยู่ไม่ยอมอยู่มาเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่เพราะทำไมบ้านตัวเองมีก็ไม่อยู่เลยเพราะว่าสามีไปผูกคอตายในห้องน้ำเข้าห้องน้ำยังไม่กล้าเข้าเลยไปผูกคอตายในห้องน้ำแล้วมันก็จะต้องเข้าห้องน้ำเข้าไม่ได้กลัวเนี่ยรักการปาจะเกินกินเพราะสามีผูกคอตายแค่นั้นเนี่ยไม่กล้าอยู่ในบ้านนั้นบ้านนั้นปล่อยทิ้งร้างไปเช่าบ้านอยู่เนี่ยพี่นายมากๆเข้าเราก็จะมองเห็นก็จะทำความจริงว่า
ขนาดยังไม่ตายที่ไหลออกมาพิจารณามากๆเข้ามันก็สิ้นความยึดมั่นถือมั่นถ้าตายแล้วยิ่งหนักกว่านี้ไม่เหลืออะไรที่จะยึดถือได้เลยที่ว่ามีสมัยก่อนเนี่ยมีนางคณิกาคนหนึ่งที่สวยที่เป็นสวยมากเป็นที่ล่ำลือเขาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปแล้วก็พาสาวกไปผู้หญิงเนี้ยป่วยแล้วเราก็จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรกันวะนะก็ป่วยแล้วแต่ในความป่วยยังสวยมากเลยขนาดสวยถึงขนาดนี้มีพระองค์หนึ่งที่ยังไม่รู้อาหารไปเห็นแล้วลุ่มหลงกลับมากินไม่ได้นอนไม่หลับจนสู้ผอมอ่ะแล้วต่อมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ถึงแก่ความตายพระเจ้าก็เลยไปขอกับพระเจ้าพิพิสารไว้ว่าอย่าเพิ่งเผาผู้หญิงคนนี้ให้เน่าซะก่อนให้เน่ามากๆซะก่อนแล้วเอามาประมูลที่กลางแจ้งเหมือนกับท้องสนามหลวงเรามั้งอ้าวผู้หญิงเนี่ยมาก่อนนี่ใครก็อยากนอนด้วยโดยต้องเสียเงินถึงหมื่นกหาปณะอะไรเนี่ยถึงจะได้นอนด้วยเอาบัดเนี้ยหมื่นหนึ่งใครอยากเอาบ้างร่างกายเน่าหมดแล้วนอนขึ้นเต็มแล้วอืดแล้วใครจะเอามากหมื่นกาปณะเนี่ยไม่มีใครเอาลดลงมาเรื่อยๆร้อยกาปณะสิบกาปณะใครจะเอาบ้างสุดท้ายแล้วหนึ่งรูปีมีใครเอาไหมยกให้เปล่าสุดท้ายยกให้เปล่าไม่มีใครเอาเพราะว่าศพนั้นขึ้นอืดหนอนขึ้นเต็มเลยศพนั้นขึ้นอืดหนอนขึ้นเต็มเนี่ยท่านพุทธเจ้าก็ให้พระองค์ที่ลุ่มหลงเนี่ยที่กินไม่ได้นอนไม่หลับมาอยู่ในที่ประมูลด้วยให้เห็นชัดๆได้อยู่ใกล้ๆได้เห็นซากศพของผู้หญิงที่งดงามเนี่ยสุดท้ายใจก็ปลงปล่อยวางแล้วบรรลุถึงขั้นอะไรหลวงตาก็จำไม่ได้แต่เจ้าตัวของผู้หญิงคนนี้ก็มาในงานประมูลนี้ด้วยมาในงานประมูลนี้ด้วยแล้วเห็นว่าตัวเองที่เคยสวยงามที่ลุ่มหลงในร่างกายของตัวเองอ่ะนอนตายอืดปากก็เผยจมูกก็บานนอนขึ้นเต็มไปหมดเลยหน้าเกลียดหน้าขยะขยงแต่ผู้หญิงคนนี้ไปเป็นเทวดาแล้วไปเป็นนางฟ้าแล้วไปเป็นนางฟ้าเพราะว่าได้มาทำบุญกุศลก่อนตายเพราะพระพุทธเจ้าก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปโปรดก็ได้เป็นนางฟ้าฮะก็เลยมาอยู่ในงานประมูลด้วยมาดูประมูลตัวเองที่เน่าเห็นร่างกายตัวเองที่เคยตัวเองลุ่มหลงในร่างกายตัวเองที่เน่าเปื่อยนั่นน่ะเห็นแล้วเกิดสลดสังเวชว่าเราหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้มายาวนานได้อย่างไรปล่อยวางปลงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนโดยเอาร่างกายของตัวเองอันเก่านี่เนี่ยมาพิจารณาความที่ตายเน่าเปื่อยผุพังนั่นน่ะปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นสิ้นสักกายทิฏฐิบรรลุพระโสดาบันมันต้องอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมอยู่กับธรรมอ่ะลูกผัวมันก็อยู่กับเราเพียงแค่ชาติเดียวเดี๋ยวก็ต้องจากพัดพากันไปสิ่งที่จะต้องไปกับเราคือยึดกินกับธรรมอยู่กับธรรมนอนกับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมธรรมที่สิ้นทุกข์สิ้นความยึดมั่นถือมั่นสิ้นกิเลสสิ้นอุปทานสิ้นทุกข์สิ้นความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมธรรมคือความปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางเพราะว่าสามีภรรยาลูกหลานก็อยู่กับเราเพียงแค่เนี่ยในภพชาตินี้เดี๋ยวที่สุดก็ต้องพัดพากจากกันเป็นหมดสิ้นแล้วมันเป็นเพียงแค่สมมุติไปยึดอะไรกันให้มากมายไม่ช้าก็จะสาก็สิ้นสมมุติไปแต่พอไม่มีครอบครัวแล้วทุกคนลุ่มหลงอยู่กับครอบครัวจนลืมว่ามันเป็นสมมุติก่อนมาก็ไม่รู้เป็นของใครไม่รู้เป็นสามีใครไม่รู้ว่าเป็นภรรยาใครไม่รู้ว่าเป็นลูกหลานใครก่อนมาเกิดก็ไม่รู้เป็นของใครพอมาเกิดแล้วก็มาเจอกันแล้วตายแล้วก็พัดพากจากกันไปไม่รู้ว่าไปเป็นของใครอีกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของธรรมชาติไม่ได้เป็นของเราเราไปยึดสิ่งที่เป็นสมมุติที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นมายาเป็นสิ่งหลอกลวงให้ลุ่มหลงยึดทั้งตัวเรายึดทั้งคู่ครองยึดทั้งเขายึดทั้งเราตัวเราก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่เพียงแค่ชั่วคราวไม่ช้าก็สิ้นสมมุติไปก่อนมีตัวเราที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีชื่อเสียงมีนามสกุลอย่างนี้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ไม่มีตัวเราหรอกเสร็จแล้วก็ตัวเราก็ตายแตกดับไปตายแตกดับไปสู่ความไม่มีจากก่อนมีก็ไม่มีมีแล้วก็ค่อยเสื่อมไปแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแตกดับไปสู่ความไม่มี
พิจารณามากๆเข้ามันจะได้สิ้นความหลงความยึดมั่นถือมั่นในสมมติทั้งปวงจะได้กลายเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไปพิจารณาเข้านะแล้วก็จะมันก็จะไม่ได้มีความคิดถึงความประมาทข้าวของคุณพระคุ้มครองหรือท่านในความใจ